พัฒน์พาหาธรรมไปเรื่อยวันนี้นำเสนอกระบวนการทำสาโทอังชันอนามัยส่วนประกอบมีอย่างไรเชิญติดตามครับส่วนประกอบของสาโทอังชันอนามัยประกอบไปด้วยข้าวสารเหนียว3กิโลนะครับดอกอัญชันข้างรั้วบ้านหรือหลังบ้านแล้วแต่จะหาได้ถ้าได้เยอะสีข้าวจะสวยน้ำสาโทจะสวยตัวพระเอกก็คือแป้งสาโทในส่วนแป้งสาโทนี้นะรายละเอียดนะครับก็จะประกอบไปด้วยแป้งสาโทแป้งข้าวหมากเพราะว่าในสูตรนี้จะทำให้สูตรหวานนิดๆ นะครับส่วนประกอบอื่นๆวัสดุที่ประกอบมีเครื่องปั่นใช้สลับปั่นดอกอัญชันมีเหยือกสลับตวงน้ำมีที่กรองดอกอัญชันเพื่อที่จะผสมกับข้าวและแช่ข้าว12ชั่วโมงครับแล้วก็มีกระติกเพื่อที่จะบรรจุสาโทเชิญดูกระบวนการทำต่อไปครับต่อไปเป็นขั้นตอนการปั่นดอกอัญชันนะครับเอาอัญชันลงไปในโถปั่นพอประมาณนะครับเทน้ำใส่พอประมาณเพื่อที่ใช่มีความราบรื่นในการปั่นนะครับเรียบร้อยนะครับปั่นปั่นเสร็จเรียบร้อยตอนน้ำนี่เราจะไปคำนวณใส่ข้าวอีกทีหนึ่งนะครับเราจะผสมน้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็ปั่นไว้ยังไม่ได้กรองนะครับปั่นต่อไปเป็นอันเสร็จนะครับแล้วก็เทลงไปรวมกันตัวข้าวจะดูดน้ำข้าว1หม้อ3กิโลก็คงจะต้องใช้น้ำเพิ่มอีกครับก็เติมน้ำเข้าไปประมาณอีก1ลิตรนะฮะผสมลงไปแล้วเราจะเอาไปกรองเพื่อที่จะเอาไปเป็นน้ำหมักข้าวนะครับถ้าเก่าค้างปีก็อาจจะ10ชั่วโมงขึ้นไปถ้าข้าวใหม่ก็อาจประมาณสัก6ชั่วโมงก็สามารถที่จะนึ่งได้การที่ว่านึ่งต้องนึ่งให้สุกเสมอนะครับต่อไปเป็นการขั้นตอนแช่ข้าวข้าวตัวนี้ล้างมาอย่างสะอาดแล้วนะครับหลายน้ำนะครับประมาณ5น้ำ6น้ำจนสะอาดออกเป็นสีขาวพวกของพวกฝุ่นออกหมดแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาหมักข้าวหรือเขาเรียกว่าแช่ข้าวนะครับโดยน้ำอัญชันตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญนะครับก่อนที่จะแช่เราก็จะกรองอีกรอบที่2เพื่อที่จะให้ส่วนที่ยังมีชิ้นส่วนเล็กๆของดอกอัญชันนั้นหายไปนะครับอันนี้เป็นดอกอัญชันสดนะครับออกสีน้ำเงินเข้มเลยนะครับมีน้ำบางส่วนของดอกอัญชันเพิ่มลงไปแล้วนะครับหม้ออาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับแล้วก็แช่ทั่วข้าวเลยนะครับแช่ไว้ตอนนี้เป็นข้าวเก่าผมจะแช่ไว้ประมาณสัก10ถึง12ชั่วโมงนะครับแล้วจะกลับมานึ่งอีกทีหนึ่งครับครับ
ข้าวได้ถูกแช่ด้วยน้ำดอกอัญชันสดเสร็จเรียบร้อยอีก10ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงมาเจอกันครับครับเพื่อนๆตอนนี้เราได้แช่ข้าวด้วยน้ำดอกอัญชันเสร็จเรียบร้อยเป็นเวลา10ชั่วโมงนะครับตอนนี้เราจะนำไปนึ่งเพื่อที่จะทำสาโทอัญชันอนามัยนะครับสีสวยทีเดียวนะครับออกสีม่วงๆอ่อนๆก็แสดงว่าข้าวได้ดูดซับน้ำอัญชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราพร้อมที่จะนึ่งแล้วเพราะเราได้แช่มาประมาณ10ชั่วโมงนะครับนึ่งนี้จะไม่ใช้สายแก๊สนะครับเนื่องจากว่าจะสุกเร็วเกินไปทำให้ข้าวไม่นุ่มนะครับเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะฮะใครที่มีแก๊สถ้าจะนึ่งจริงๆก็ควรจะเป็นไฟกลางๆนะครับจะนำไปนึ่งเราก็ได้ข้าวสีออกม่วงๆนะครับม่วงอมน้ำเงินครับตอนนี้เราได้นึ่งมาประมาณ45นาทีแล้วนะครับลำดับต่อไปเราจะไปล้างน้ำประมาณ 5-6 เที่ยวนะครับเพื่อจะให้ข้าวไม่มีเมือกข้าวนะครับไปตอนนี้เป็นข้าวซึ่งออกจากเตาใหม่ๆนะครับยังมีควันฉุยเลยทีเดียวตอนนี้ก็นำมาแช่น้ำก็จะเปิดน้ำใส่นะครับไม่ต้องปล่อยให้เย็นแล้วก็ใช้ไม้พายนะครับคนเพื่อที่จะให้ข้าวไม่ติดกันนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าน้ำของถังน้ำกะละมังน้ำนะครับเริ่มมีขุ่นออกมาแต่เม็ดข้าวเริ่มแยกตัวออกจากกันไม่จับตัวกันนะครับอันนี้เป็นน้ำแรกนะครับเราก็จะเทน้ำในกะละมังออกนะฮะเม็ดข้าวยังสวยเลยทีเดียวเม็ดไข่เม็ดเหล่านะครับก็เทน้ำออกแล้วก็เปิดน้ำใส่ใหม่ประมาณ 5-6 ครั้งนะครับแล้วก็ตั้งเหมือนเดิมแล้วก็เปิดน้ำใส่นะครับแล้วก็คนคนเพื่อที่จะให้ยางข้าวนะหรือบ้านเราเรียกว่าเมือกข้าวนะที่เป็นข้าวเหนียวข้าวติดกันนะครับข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าก็ต่างกันตรงนี้เลยครับเพราะข้าวเหนียวนี่มีแป้งเยอะมากกว่าข้าวเจ้านะครับอันนี้ก็เป็นน้ำที่สองจะเห็นว่าน้ำที่สองนี่มันเริ่มขุ่นขึ้นเราก็ใช้พายให้คลายเมือกออกมามากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มจะสะอาดแล้วแค่น้ำที่สองแต่ว่าน้ำของกะละมังยังขุ่นอยู่นะครับยังขุ่นอยู่นี่เราก็ล้างต่อไปทำให้สะอาดที่สุดนะฮะทำไมจะต้องล้างเยอะๆนะครับหนึ่งละเพื่อความสะอาดสองก็คือละลายเม็ดข้าวไม่ให้ติดกันนะอันที่3ก็คือเดี๋ยวข้าวจะบูดนะครับที่บอกว่าข้าวบูดแล้วเกี่ยวอะไรสาโทเกี่ยวนะครับเพราะว่าข้าวบูดก็หมายถึงทำให้สาโทนั้นเปรี้ยวนะครับไม่น่ารับประทานไม่มีกลิ่นหอมของข้าวนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ทำแล้วปรากฏว่ามีรสเปรี้ยวก็แสดงว่าขบวนการทำความสะอาดของทำสาโทนั้นไม่สะอาดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นในจุดนี้ซึ่งเรียกว่าสาโทอัญชันอนามัยนะครับอันนี้ก็น้ำเริ่มจะจางแล้วครับน้ำที่3นะครับเริ่มจะจางเม็ดข้าวก็สวยขึ้นเยอะนะฮะใสขึ้นเยอะนะฮะล้างประมาณ5น้ำแล้วก็นำไปตุ่นลมอันนี้ลมไม่มีก็เปิดพัดลมช่วยนะครับแต่ก่อนที่จะนำไปผึ่งลมนั้นเราก็จะต้องปล่อยให้เสด็จน้ำก่อนนะครับเอาล่ะเริ่ม
สังเกตว่าน้ำเริ่มใสแล้วนะครับก็แสดงว่าเกือบจะได้แล้วนี่4ครั้งละอีกครั้งสุดท้ายก็ดูจากน้ำนะครับน้ำยังขุ่นอยู่สีอันชันก็ออกจากเม็ดข้าวเยอะเหมือนกันนะครับครั้งสุดท้ายนะครับครั้งที่5มีคนถามว่าแล้วเอาข้าวเหนียวซึ่งเหลือจากกล่องในข้าวนั้นเรามาผสมเลยได้ไหมไม่ขอแนะนำนะครับอ้าวก็เป็นเสร็จสิ้นกระบวนการล้างข้าวนะครับจะเห็นเม็ดใสเรียงเม็ดอย่างสวยงามทีเดียวนะครับเป็นครั้งที่5นะครับก็จะปล่อยให้ข้าวเสด็จน้ำก่อนนะครับแล้วก็จะไปผึ่งลมนะครับตอนนี้เราล้างข้าวเสร็จเรียบร้อยก็ปล่อยให้เสด็จน้ำลำดับต่อไปเราก็จะเอาข้าวที่เรานึ่งเราแช่เราล้างเสร็จเรียบร้อยมาผึ่งลมนะครับสักประมาณสัก1ชั่วโมงอันนี้เป็นข้าวที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยให้เสด็จน้ำนะครับเราก็จะเอาข้าวมาเทเพื่อที่จะผึ่งลมนะครับสวยทีเดียวนะครับตัวนี้พื้นที่รองสำหรับผึ่งลมเนี่ยเป็นไม้ไผ่นะครับเขาเรียกว่ากระด้งนะครับบางคนจะเล็กกว่านี้นะก็เรียกว่ากระเบียนนะครับก็แล้วแต่ภาษาถิ่นของใครของเรานะครับแต่ภาคอีสานเรียกว่ากระด้งนะฮะอันนี้เราก็เอาข้าวมาแล้วก็ยีข้าวนะครับยีข้าวเพื่อที่จะให้ข้าวนี้มันหลุดออกจากกันเลยผึ่งลมเดี๋ยวสักครู่เนื่องจากว่าวันนี้ลมไม่มีนะครับก็จะเปิดพัดลมแทนปล่อยให้เซตตัวประมาณสัก1ชั่วโมงแล้วก็เราจะมาผสมแล้วก็หมักต่อไปนะครับตอนนี้เป็นข้าวที่เรานึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เกลี่ยเพื่อที่จะให้ข้าวนี้ไม่ทับถมกันหนาเกินไปนะครับก็จะผึ่งไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเปิดพัดลมนะฮะจริงๆแล้วถ้ามีลมมีเวลามากกว่านี้ก็จะปล่อยไว้ประมาณสัก2ชั่วโมงครับสวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่เราได้ตากข้าวนะเพื่อที่จะไล่ความชื้นของข้าวเหนียวที่เราผึ่งลมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ1ชั่วโมงเราก็จะทำการผสมข้าวกับแป้งนะครับเพื่อที่จะหมักต่อไปครับครับนี่คือแป้งที่เราได้มาเราจะทำการบดไม่ยากนะครับบางคนก็อาจจะใช้โคกโขกเข้ากันนะแต่ตัวนี้ก็ไม่จะเป็นขนาดนั้นนะครับเราใช้แค่ขวดที่สะอาดตัวนี้ล้างอย่างดีแล้วนะครับก็มาทำการทุบนะทุบหรือบดก็ได้นะครับนะเพื่อที่จะให้ตัวแป้งนะครับให้ผงละเอียดที่สุดเท่าที่จะละเอียดได้กระดีนิดนึงอันนี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับมาดูต่อไปขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะครับจะเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวนะครับสาโทจะเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวอยู่ขั้นตอนตรงนี้นะครับเมื่อเราบดของแป้งสาโทเสร็จเรียบร้อยวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราทำนะครับสะอาดล้างด้วยน้ำยาสตาแซนไม่ว่าจะเป็นกระด้งไม่ว่าจะเป็นพายหรือถุงมือที่ใช้ล้วนซึ่งฆ่าเชื้อทั้งนั้นเมื่อเราบดแป้งเสร็จเรียบร้อยเราก็จะโรยใส่ข้าวแล้วก็ผสมแป้งกับข้าวให้ทั่วๆแล้วก็นวดนิดนึงเพื่อที่จะให้แป้งกับข้าวนั้นได้เข้ากันนะครับอันนี้เราก็กระจายแป้งข้อสำคัญก็คือว่าไม่ควรจะใช้น้ำมาผสมนะครับไม่คว
นจะใช้น้ำมาใส่กระบวนการขั้นตอนตรงนี้นะโรยเข้าไปเลยนะวันนี้ข้าว3กิโลต่อแป้ง1ชุดนะครับเวลาไปซื้อจากร้านที่เขาขายนะครับเราก็บอกว่าข้าว3กิโลมันน่าจะพอดีกับขวดที่เราจะนึ่งข้าวนะครับถ้า4กิโลนี่ใหญ่ไปหรือเล็กกว่านั้นก็น่าจะพอดีผมก็จะโรยให้หมดให้ทั่วนะครับแล้วก็คนเข้ากันอีกทีนึงโรยเสร็จเรียบร้อยทุกขั้นตอนต้องสะอาดเพื่อไม่ให้มีสิ่งปนเปื้อนจากนั้นเราก็จะคนอย่าลืมว่าไม้พายตัวนี้ต้องล้างด้วยน้ำยาก่อนนะครับถุงมือทั้งกระด้งอะไรต่างๆนี้ต้องฉีดด้วยน้ำยาสตาแซนก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันสิ่งแปลกปลอมหรืออาจจะมีเศษหรืออาจจะมีแบคทีเรียนะครับที่จะมาผสมวันนี้เราจะมาทำปลาโทอันชันอนามัยนะครับเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนจะต้องวิถีพิถันนะครับทุกขั้นตอนต้องสะอาดวันนี้เราก็จะคลุกเคล้ากันคลุกเคล้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับเพื่อที่จะกระจายยีสต์ของสาโทให้ทั่วๆข้าวนะฮะทำนานนะครับกะว่ามันเข้ากันครบทุกส่วนของข้าวนะฮะทุกที่เดี๋ยวยีสต์ของสาโทนี่ก็เหมือนกับยีสต์ไวน์นะครับส่วนตัวผมนี่จะหมัก15วันเท่ากับวายเลยนะครับแล้วก็จะมาผ่าน้ำแล้วก็หมักอีก15วันเท่ากับวายทุกอย่างนะครับเราก็จะได้ประสิทธิภาพของสาโทนี่อร่อยนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ชงแล้วก็จะเตรียมภาชนะภาชนะทุกอย่างจะต้องล้างให้สะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อนะครับตอนนี้ก็ได้ฆ่าเชื้อถังหมักแล้วเรียบร้อยนะครับเตรียมไว้รอแล้วสาเหตุที่ใส่กระติกน้ำใส่อย่างอื่นได้ไม่ได้ครับได้แต่กระติกน้ำนี่จะสบายหน่อยเพราะว่ายีสต์ของเราสาโทนี่ไม่ชอบส่วนที่มีแสงนะเวลาจะตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องเนี่ยอย่าพยายามให้มันถูกแสงแดดนะครับเอาซุกไว้ที่ห้องนะครับอุณหภูมิห้องแต่อย่าให้แดดส่องถึงนะอันนี้ก็เป็นข้าวที่เราผสมกับแป้งยีสต์เสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะหมักในถังแล้วสังเกตเห็นว่าจะไม่มีส่วนไหนที่ถูกน้ำเลยนะฮะครับขั้นตอนต่อไปก็จะนำข้าวซึ่งคลุกกับยีสต์สาโทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะนำไปหมักสู่ถังนะครับก่อนที่จะนำข้าวนะครับทำความสะอาดมือให้เรียบร้อยถังหมักตัวนี้เป็นกระติกน้ำนะครับกระติกน้ำตัวนี้ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยมือล้างหลายรอบนะครับถ้าสัมผัสสิ่งของอย่างอื่นก็จะทำให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะนำข้าวที่เราคลุกกับยีสต์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดลงไปด้วยนะครับให้แน่นที่สุดนะครับเพราะเวลาเราผ่าน้ำข้าวจะไม่ได้แตกนะครับถ้าหากว่าเราไม่กดเวลาเราผ่าน้ำข้าวจะแตกแล้วก็เวลาที่จะถ่ายน้ำเหล้านะครับจากถังไปสู่ขวดหรือภาชนะที่บรรจุเนี่ยจะทำให้ข้าวแตกได้นะฮะข้าวลงไปแล้วก็กดให้แน่นนะครับการกดนี่ก็แล้วแต่วิธีนะครับบางคนก็ใช้กำปั้นดันลงไปให้แน่นที่สุดนะฮะพอเวลาหลังจากที่เราผ่าน้ำเสร็จเรียบร้อยมันก็จะลอยขึ้นมาตามน้ำที่เราผ่าแล้วก็มันจะไม่ตกตะกอนหน้าของข้าวเนี่ยเราต้องเกลี่ยให้เสมอกันให้มากที่สุดผมใช้กำปั้นดันลงไปเลยนะ
ให้แน่นที่สุดแล้วก็เป็นการนวดแป้งยืดกับข้าวนะครับให้เข้ากันก็เอาเศษที่เหลือเก็บให้ละเอียดนะเพราะข้าวทุกเม็ดก็มีค่ามีราคานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บอย่าให้เหลือจะเห็นว่ากระบวนการนี่ค่อนข้างจะยาวนานนะครับแต่ไม่เป็นไรเพื่อความอร่อยนะครับแล้วก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่บรรพบุรุษเราทำมานะฮะเราก็สืบสานต่อแต่การทำครั้งนี้ก็ไม่ได้ทำเพื่อที่จะจำหน่ายจ่ายแจกนะครับเป็นวิทยาทานแก่เพื่อนๆอันนี้ก็เป็นเสร็จกระบวนการนะครับนะฮะตอนนี้ข้าวก็อยู่ในก้นถังเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะกดอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้แน่นขึ้นแล้วก็ปรับหน้าข้าวในกระติกนี่ให้เสมอกันนะครับครับใช้กำปั้นนี่นะครับจานเข้าไปให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้อันนี้ก็เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วโอเคขั้นตอนต่อไปก็จะปิดนะครับปิดถังปิดถังปิดไว้15วันนะครับหมักไว้15วันพักเอาไว้โดยจะไม่เปิดเลยนะฮะ15วันแล้วมาผ่าน้ำทีเดียวครับในการปิดจะปิดเฉยๆมันก็คงไม่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหาเทปกาวมาปิดนะครับได้เตรียมไว้แล้วยึดฝาถังเวลาผูกอะไรชนล้มนะครับนะครับติดล็อกอย่างนี้เลยต้องกลัวเปลืองนะครับอยากได้ของทานอร่อยๆทำให้เต็มสูตรเลยไม่จะเสียเวลาเพราะว่า15วันมาผ่าน้ำถ้าอื่นอาจจะ7วัน5วันแต่ตัวนี้เราจะหมักเข้ากับไวน์ที่15วันให้ยืดเดินเต็มเลยให้ล็อกด้านเลยนะครับดันฝาลงปิดล็อกให้เรียบร้อยล็อกบนล็อกล่างล็อกข้างๆเพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็น่าจะเพียงพอนะครับจากนั้นติดแท็กวันที่บรรจุเขียนวันปิดวันเปิดนะเปิดที่จะผ่าน้ำแล้วก็วันที่จะบรรจุนะครับอีก15วันเราจะมาผ่าน้ำกันนะครับ